ามีนางนาคแล้วเรามีพี่มากแล้วลูกนางนาคดีไหมไอ้แดงอ่ะแล้วก็มาคิดต่อกันพอมาคิดต่อได้ไอเดียปุ๊บก็เอาไปเสนอน้ำหม่ำพอดีช่วงนั้นผมได้มีโอกาสร่วมงานกับน้ำหม่ำครับก็เอาโปรเจกต์เนี้ยเสนอน้ำหม่ำพอน้ำหม่ำโอเคแล้วก็พัฒนาร่วมกันอีกจนเป็นไอแดงพระขนงครับนิดนึงว่าเราได้แรงบันดาลใจมาจากนางนาคฉบับของพี่วิรุณศรีครับแล้วก็ของพี่โต้งบรรจงนะครับแล้วก็เหมือนระหว่างทางที่นั่งคุยโปรเจกต์กับแจ็คครับคือเราเรียนจบภาพยนตร์มอลังสิตมาแล้วก็เหมือนอยากทำหนังกันมีโอกาสทำแค่หนังสั้นส่งอาจารย์ส่งประกวดอะไรเงี้ยครับระหว่างทางที่แบบจะไปเสนอโปรเจกต์ก็คิดเล่นๆมีพล็อตเต็มไปหมดเลยแล้วอยู่ดีๆแจ็คก็โผล่มาเรามีนางนาคแล้วเรามีพี่มากแล้วลูกนางนาคดีไหมไอ้แดงอ่ะแล้วก็มาคิดต่อกันพอมาคิดต่อได้ไอเดียปุ๊บก็เอาไปเสนอน้ำหม่ำพอดีช่วงนั้นผมได้มีโอกาสร่วมงานกับน้ำหม่ำครับก็เอาโปรเจกต์เนี้ยเสนอน้ำหม่ำพอน้ำหม่ำโอเคแล้วก็พัฒนาร่วมกันอีกจนเป็นไอ้แดงพระขนงครับยากแค่ว่าจะพัฒนาบทภาพยนตร์อะไรต่ออะไรออกมาได้พอจนหนังมันได้ช่วงไอเดียมันเหมือนแบบเป็นแบบเป็นแวบๆที่แบบเหมือนเราโยนอะไรใส่ตะกร้าความคิดนะครับลงมาจนแบบได้สิ่งที่เราคิดว่าเฮ้ยเนี่ยมันก็เหมือนแบบเป็นสิ่งที่เซอร์ไพรส์ที่ได้มาเหมือนกันครับแล้วก็ในช่วงพัฒนาบทยากไหมก็มันด้วยเรื่องของหนังพิเรียดหนังย้อนยุคมันก็จะต้องรีเสิร์ชนิดนึงครับค่อนข้างยากครับได้มีทีมได้ใครเป็นมาเป็นทีมเขียนบททำบทครับอยู่ในผมแล้วก็เป็นทีมของบั้งไฟที่น้ำหม่ำเซตไว้ครับเป็นทีมของน้ำหม่ำเซตไว้ด้วยแล้วก็คือส่วนใหญ่แล้วเราก็จะพอได้ตัวบทมาทีมงานทั้งหมดเราอีกอ่ะก็ช่วยกันแบบวิเคราะห์ตัวละครหรือแม้กระทั่งฉากคอสตูมทุกอย่างนะครับก็ถือว่ามีการเบรนสตอร์มแล้วก็ความคิดช่วยกันใช่ครับใช่ครับเหมือนร่วมกันหาจุดบกพร่องของหนังระหว่างที่บทเสร็จดราฟต์แรกดราฟต์2จนแบบทั้งบททั้งหมดนี่ประมาณ8ดราฟต์มั้งครับครับประมาณ2ปี3ปีครับเรื่องการพัฒนาบทครับได้บทได้อะไรมาเรียบร้อยแล้วทีนี้จุดยากอีกจุดนึงคือนักแสดงทีมนักแสดงหายังไงคัดเลือกยังไงจะได้น้องๆกลุ่มนี้มาครับพอเราขายโปรเจกต์ผ่านปุ๊บน้ำหม่ำแกมีตัวละครหนึ่งตัวในดวงใจแล้วก็คือน้องโบ๊ทน้องโบ๊ทคือลูกชายพี่สมรักคำสิงห์ครับก็เราก็ตัวละครตัวเนี้ยเราต้องเขียนบทให้เข้ากับคาแรคเตอร์เขาดูแบบดูตัวของน้องโบ๊ทเป็นยังไงแล้วก็เขียนให้เข้ากับเขาแล้วก็ส่วนไม้วิกเคยร่วมงานกับพี่แจ็คแฟนฉันมาแล้วพี่แจ็คขอตัวละครตัวนี้แล้วก็เขียนตัวละครตัวนี้ขึ้นมาให้เข้ากับเขาครับกินแล้วก็นอนใช่ไหมมากิกินนอนทั้งวันมีกินนอนกินนอนตื่นนอนตื่นนอนกินนอนกินนอนเข้าน้ำกินนอนส่วนคู่นี้เขาจะเป็นคู่ตัวหลักครับมันจะมีเป็นตัวละครเด็กที่คนนี้คือลูกของย่านาคก็จะค่อนข้างซับซ้อนคือด้วยเด็กอ่ะจะไม่ค่อยมีกระบวนการคิดอะไรคิดละพงแต่ว่าด้วยความที่เขาเป็นผีอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะมีกระบวนการคิดที่ค่อนข้างต่างจากเด็กอะไรอย่างเงี้ยส่วนตอนนี้ที่รับบทเป็นมะลิเขาก็เหมือนแบบคอยปกป้องคนนี้ตลอดอะไรอย่างเงี้ยบทสองคนนี้ค่อนข้างที่จะมีมิติมากๆครับในตัวละครครับก็ผมรู้สึกว่าได้ครับผมได้ครับยากไหมยากไหมกว่าจะเป็นลูกแม่นาคเนี่ยถ้าสำหรับผมก็นิดเดียวครับเราต้องไปฝึกฝนอะไรบ้างมอลลี่กว่าจะแบบว่าแสดงมันต้องเป็นผีด้วยอ่ะเล่นเป็นผีอ่ะไม่ใช่เล่นเป็นคนไม่ใช่เล่นเป็นเด็กธรรมดาต้องเด็กที่เป็นผีอ่ะใช่ครับเราต้องฝึกฝนอะไรบ้างฝึกฝนใช่ไหมครับใช่ครับลูก
มันก็ต้องท่องบทเยอะๆแล้วก็ใช้อารมณ์ใช้ความรู้สึกออกมาครับครับผมแล้วก็ตอนเราพูดก็เหมือนพูดเหมือนจริงครับใช่ครับเวิร์กช็อปมันก็มีครับผมเวิร์กช็อปก็มีใช่ครับเรามีเคยมีโอกาสได้ดูหนังเรื่องแม่นาคพระขนงไหมเคยดูครับเราได้เคยมีโอกาสเคยดูไหมไม่เคยดูครับแล้วพอเรารู้ว่าเราจะต้องมารับบทเป็นลูกของแม่นาคเนี่ยความรู้สึกเราเป็นยังไงอะมอลลี่รู้สึกก็กลัวนิดนึงกลัวเรื่องแม่นาคนิดนึงผมก็ค่อยๆเริ่มรู้จักแม่ผมว่าแม่นาคคือใครหรือว่าอะไรแม่นาคเรากลัวไหมเราเป็นเด็กต้องมาเล่นเป็นผีอะกลัวไหมกลัวก็กลัวนิดหน่อยก็แต่ว่ามันก็ไม่มีจริงเราเป็นคนกลัวผีไหมกลัวแต่ว่าไม่มีจริงครับผมตอนเล่นเกี่ยวกับอุปสรรคอะไรที่ในความรู้สึกเราที่รู้สึกว่ายากที่สุดตอนเล่นเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าฉากไหนที่สำหรับเราเรารู้สึกว่ายากที่สุดยากสุดก็ขี่หลังครับฉากขี่หลังกับมารีกับแดงครับอันนั้นรู้สึกยากเพราะอะไรยากเพราะอะไรเพราะตอนนั้นมารีหนักครับผม มีผู้ขามันมีฉากจะต้องเล่นเป็นผีไหมฮะฉากอะไรนะต้องแต่งตัวเป็นมีเอฟเฟกต์เป็นผีไหมฮะมีครับมีมอลลี่เป็นไงครับเวลาต้องแต่งเอฟเฟกต์เป็นผีอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าบางอันก็มีแบบเวอร์ชันสามก็จะแบบใส่แมสเนี่ยแต่ว่ามันก็ลำบากนิดนึงตอนรถแกะงานแต่งกี่ชั่วโมงสามสี่ชั่วโมงน่าจะประมาณ3-4ชั่วโมงครับมีโอกาสดูเองในกระจกไหมก็มีโอกาสนิดนึงครับตกใจไหมเวลาเห็นตัวเองแบบแต่งของเสร็จแล้วแต่ผมก็ตกใจนิดนึงตอนเวลาดูกระจกแล้วบทเป็นมาลีพี่ที่มาที่ไปยังไงลูกก็มาลีเขาก็จะเหมือนแบบเป็นหัวหน้ากลุ่มของกลุ่มนี้ค่ะแล้วก็มาลีเขาก็จะคอยปกป้องแดงเพราะเพื่อนๆชอบมาแกล้งแดงทำไมเราต้องทำหน้าที่ปกป้องแดงมาลีเพราะว่าทุกคนแบบชอบมาหักกล่าวว่าแดงเป็นผีหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทุกคนยังไม่รู้ว่าแดงเป็นผีเราก็จะคอยปกป้องเหมือนไม่อยากให้คนอื่นมาทำร้ายแดงในเรื่องอ่ะเราเชื่อไหมว่าเวลาเขามาบอกว่าแดงเป็นผีเราเชื่อไหมไม่เชื่อแล้วตอนหลังเรามารู้ไหมว่าแดงเป็นผีต้องไปดูเองค่ะเก่งมากลูกการเล่นบทมารีเนี่ยความรู้สึกของเรามันยากไหมมารีลูกก็มันก็ไม่ยากมากแล้วมันก็ไม่ได้ยากง่ายมากมันก็ปานกลางนะคะแต่มันจะมีตรงที่ยากก็คือในเรื่องนี้ค่ะมันมีทุกอารมณ์จริงๆคือมันมีทั้งตลกโรแมนติกความรักมิตรภาพอะไรพวกนี้ค่ะคือมันจะยากตรงนั้นแต่ว่าก่อนที่เราจะไปถ่ายเราก็จะมีเวิร์กช็อปกันก่อนเราก็มีประมาณเวิร์กช็อปกันประมาณ 4-5 รอบห้าครั้งตอนที่เขาติดต่อมาที่จะตัดสินใจมารับเล่นเนี่ยเราคิดนานไหมว่าต้องมาเล่นเรื่องนี้เป็นหนังผีด้วยอะไรเงี้ยคุณพ่อคุณแม่จะเป็นคนดูให้ค่ะการทำงานกับมาริกยากไหมลูกอะไรนะคะการทำงานร่วมกันยากไหมสองคนไม่ยากค่ะคือเราเคยเล่นละครด้วยกันมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วมีหลุดกันบ้างไหมฮะระหว่างถ่ายทำก็มีบางฉากตลกก็มีแอบขำกันแอบขำให้กล้องไม่เห็นข้างหลังได้เป็นไงบ้างเราเพื่อนเขากล่าวหาว่าเรากินนอนกินนอนจริงๆเรากินนอนจริงไหมจริงครับบทบาทของเราในเรื่องเป็นยังไงบ้างบทบาทตลกเฮฮารักเพื่อนแล้วก็กินนอนกินนอนเหมือนที่พี่เอ็กบอกค่ะแล้วลุกยากไหมเวลาลุกขึ้นยากไหมยากครับยากลุกให้พี่เขาดูหน่อยได้ไหมเวลานั่งลงแล้วลุกถ้าเป็นในบทอ่ะมันยากครับแต่ในชีวิตจริงผมว่ามันง่ายไหนลองนั่งสิไม่เอาอะไรยากสุดสำหรับเราวะลูกอะไรยากสุดสำหรับเราสำหรับหนังการเล่นหนังอย่างนี้อ๋อบทที่ยากที่สุดเหรอครับผมว่าสำหรับผมมันไม่ยากเลยครับแต่มีบทที่อายสุดมีอยู่ใช่ไหมใช่ครับมีอายมากยังไงอะไรบทไหนอายมากคือบทที่ผมโชว์ตูดนะครับกี่เทคบทนั้นเยอะอยู่นะเยอะมากครับ10กว่าเทคได้ผมว่าไอ้บทนั้นเป็นบทที่ผมถ่ายนานที่สุดแล้วอยากให้ทุกคนนะครับมาดูหนังกันนะครับเพราะว่าเป็นหนังเด็กที่เราไม่ค่อยได้ดูในโรงหนังไทยมานานแล้วนะครับอยากให้ดูความสามารถของเด็กๆทั้ง3คนหรือว่าที่ไม่ได้มาด้วยน้องโบ๊ทแล้วก็ MJ ที่อยู่ต่างประเทศครับกลับบ้านนะฮะ
ความน่ารักของเด็กๆครับฝากไว้ครับน่ารักมากๆเลยครับผมรอบการล่าที่ผ่านมากระแสตอบรับจากท่านผู้ชมเป็นไงบ้างคุณที่ไปดูในรวมกระแสพอผมเข้าไปดูในทวิสเตอร์ครับผมมีความสุขมากพอผมได้อ่านแล้วแบบทุกคนมีความสุขกับหนังผมมีความสุขครับแฮชแท็กใน TikTok ก็ไปไกลอยู่เหมือนกันคือยังไงแฮชแท็กใน TikTok ต้องให้มากี่เล่าเพราะว่าผมไม่ได้เล่น TikTok ครับคนนี้เขาเป็นรายงานเล่าที่ฟังหน่อยสาย TikTok สาย TikTok พี่ดา TikTok อ่ะบอกค่ะ 19.2 ล้านมีตอนนี้ค่ะแฮชแท็กมีคนเข้าไปดู 89.2 ล้านคนแล้วค่ะรู้สึกไงบ้างรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆดีใจเลยครับเพราะว่าหนังยังขนาดนี้อะไรหมายถึงว่าตัวแฮชแท็กขนาดนี้เราก็มีหวังว่าคนดูจะเข้าไปดูกันเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยครับดีใจที่เป็นเทรนใน TikTok ครับในฐานะผู้กำกับอะครับความสนุกของหนังเรื่องนี้จุดน่าสนใจของหนังนี้มันอยู่ตรงไหนอะครับเด็กๆเลยครับผมพอได้ดูเด็กผมว่าทุกคนจะเพลินตั้งแต่ต้นเรื่องจนจบเรื่องครับคือความน่ารักแล้วก็พอไปดูการแสดงที่เด็กแต่ละคนเล่นนะครับน่ารักมากน่ารักจริงๆในหนังเรื่องนี้นอกจากเรื่องผีเรื่องฮามุกตลกแล้วมันสอดแทรกอะไรไปบ้างอะครับความสัมพันธ์ของคำว่าเพื่อนครับแล้วก็ความผูกพันของครอบครัวที่เหมือนกับเขาต้องการลูกที่อยากอยู่กับแม่อะไรอย่างเงี้ยครับต้องไปดูในโรงครับมาดูหนังนี้เยอะๆนะครับผมเพราะแน่นอนว่าต้องสนุกแน่นอนนะครับเพราะมีทั้งรสชาติก็มีตลกหลอนเศร้าโรแมนติกดราม่าและอะไรอย่างๆเลยครับผมขอบมากครับรับรองว่าต้องสนุกมากๆแน่นอนค่ะโอเคก็ขอให้ทุกคนนะครับมาดูหนังเรื่องนี้กันนะครับเพราะว่ารับรองว่าสนุกครบรสแน่พวกเราตั้งใจทำงานแล้วก็ตั้งใจเล่นกันมากๆครับโอเคขอบคุณครับบ๊ายบาย